ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงมีทัศนียภาพที่สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักทำให้ดอยม่อนแจ่มเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวบ้านจึงมีการสร้างห้องพักและลานกางเต็นท์จำนวนมากไว้บริการแต่ที่ผ่านมาถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายปกครองเข้าจัดระเบียบโดยใช้กฎหมายป่าไม้และพ.ร.บ.ควบคุมอาคารเข้าดำเนินการชาวบ้านบอกว่าเดิมเป็นที่ดินทำกินของบรรพบุรุษหลังได้รับการสืบทอดจึงใช้ปลูกผักแต่ประสบปัญหาขาดน้ำในช่วงฤดูแล้งทำให้มีรายได้ไม่พอเลี้ยงดูครอบครัวจึงปรับเปลี่ยนมาสร้างห้องพักและเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้มีรายได้เพิ่มแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีทั้งหมดรวมกว่า200คดีของผมเนี่ยคือผมได้รับคำสั่งของคสช.ที่6/2ตัวนี้มาคุ้มครองฐานพ.ร.บ.อาคารและโรงแรมแล้วก็ผังเมืองตัวนี้ได้รับการคุ้มครองแล้วก็เป็นบานใบหางว่าวปี42มติพ.ร.บ.ปี42ตัวนี้ตอนนี้ทันป่าไม้เขาก็ยังไม่ได้เข้ามาพิสูจน์สิทธิ์ให้ครับระบบโครงสร้างกฎหมายแล้วก็ความล้าหลังของกฎหมายนะครับจะเห็นว่าพ.ร.บ.ป่าไม้เนี่ยมันตราขึ้นเมื่อปี2497ซึ่งมันนานมากแล้วแล้วก็ไม่ถูกแก้ไขนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นยังล้าหลังอยู่ก็คือตัวพ.ร.บ.ป่าสงวน2507ซึ่งมันใช้มาประมาณเกือบจะ60ปีแล้วนะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของในชุมชนขณะที่ทีมงานพรรคก้าวไกลเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้และที่ดินในเขตป่าโดยมีชาวบ้านจากพื้นที่ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานรัฐเข้าร่วมและเสนอความคิดเห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกิดจากข้อกฎหมายที่เป็นการรวมศูนย์การจัดการไว้ที่ส่วนกลางโดยประชาชนไม่มีอำนาจในการตัดสินใจร่วมทำให้การดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ากลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายควรที่จะมีการออกแบบจัดความสำคัญในตัวกฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบันและเคารพสิทธิชุมชนคือต้องยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมแล้วก็มีกฎหมายฉบับใหม่ที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าในทุกส่วนแต่ว่าให้เกิดความชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ดูแลโดยรัฐส่วนไหนเป็นส่วนที่ดูแลโดยชุมชนซึ่งแต่ก่อนไม่มีกฎหมายดูแลโดยชุมชนนะครับแม้ว่าจะมีพ.ร.บ.ป่าชุมชนเพิ่งมีแต่ว่าก็ยังอยู่ภายใต้กรอบของรัฐอยู่นะครับเพราะงั้นเราก็ต้องให้เคลียร์ว่าสิทธิของชุมชนนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเคารพนักวิชาการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐส่งผลให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการประกอบอาชีพภาครัฐควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างสงบสุขการทำที่พักรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวเนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่แต่ทุกวันนี้กลับเป็นว่าอาชีพใหม่เหล่านี้เนี่ยถูกหน่วยงานหลายหน่วยงานข้างนอกเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของการทำลายระบบนิเวศทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ผิดกฎหมายด้วยอันนี้จึงไม่มีช่องทางที่จะแก้ปัญหาให้เขาเลยประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด320ล้านไร่ในจำนวนนี้กว่า100ล้านไร่เป็นพื้นที่ป่าโดยมีชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าภายใต้กฎหมายอนุรักษ์ 4,192 ชุมชนและมีประชาชนที่เกิดปัญหาข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐกว่า1ล้านคนสมกรานต์เครือบุญไทย PBS รายงาน